ถานีออนไลน์ของพวกเฮาประชาชนผักและน้องผักเสรีประชาธิปไตยลาวก็คือของประชาชนลาวทั้งสากโดยแม่นข้าพเจ้าสมพรสายศรีดลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้แม่นวันศุกร์วันที่13พฤษภาคม2011ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน6พ.ศ. 2554วันนี้พวกเขามีบทความอันให้ชื่อว่าผักหลักหนีเสือไปพ่อแข่จะจืดจางเพชรเข้มประกันใดก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังความสัมพันธ์ระหว่างลาวเวียดและเขมรในปัจจุบันนี้แม้นับมือนับวันที่พวกเขาจะเฮ็ดให้ลาวโดดเดี่ยวออกไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นจุดประสงค์ของเวียดนามอยู่แล้วที่จะต้องโดดเดี่ยวลาวเพื่อให้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ง่ายขึ้นจะเห็นได้จากการที่เวียดนามและเขมรบ่ยอมเส้นร่วมในการต้านระเบิดทุกวันและระเบิดที่ยังบ่ทันแตกที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในท้องเดือนพฤศจิกา2010และกองประชุมต้านการสร้างเขื่อนสยบุรีดังที่ฮู้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ย้อนว่าเวียดนามถือว่าสปป.ลาวนั้นบ่แตกต่างหยังกับบางหน้าที่บีบหรือขั้นเอาน้ำสมออกบุญแล้วเหลือแต่จะยุ่นหรือแกล้งทิ่มเท่านั้นเองเวียดนามได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการอยู่ในลาวนับแต่ได้เป็นเสนาธิการควบคุมการบริหารประเทศศาสตร์ระดับศูนย์กลางผักแล้วก็ยังควบคุมผักหลักอยู่ในระดับแข็งและท้องถิ่นอีกด้วยพวกเขาได้เสกสรรปั่นแตงแข็งแหกเสี่ยวขึ้นเพื่อเฮ็ดให้แข็งแหกเสี่ยวของเวียดนามที่ติดกับแข็งลาวนั้นเป็นผู้ควบคุมคณะผักหลักขันแข็งของลาวจากแข็งลงไปหอดท้องถิ่นเพื่อติดตามและกวดกาทรัพย์ในดินสินในนามของลาวก่อนที่จะขอสัมปทานเป็นต้นเขตดินดำนำซุมเหมาะสำหรับการปลูกฝังดังในเขตภูเพียงบริเวณที่พวกเขาสัมปทานปลูกยางพารายางหลวงหลายนั่นเองในช่วง35ปีที่พวกเขาปกครองลาวโดยให้ผักหลัดเป็นขันตรบัดหรือว่าขันตรบัดนั้นพวกเขาได้ขนเอาถาดแห่โลหะและไม้ทอนออกไปประเทศเขาอย่างมหาศาลเพื่อป้อนห้องจักโรงงานของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ส่งเวียดนามเข้ามาเป็นคนลาวโดยทางตรงและทางอ้อมเป็นต้นส่งเข้ามา 400,000 คนให้ภาครัฐสอกหาบอนอยู่และที่ทำมาหากินพร้อมทั้งแจกย้ายพวกเขาให้อยู่ในแต่ละแขวงอีกด้วยอีกพวกหนึ่งก็เข้ามาตามหมู่บ้านชายแดนฝึกแอบอ่านและเขียนภาษาลาวโดยให้ครูลาวไปสอนให้ก่อนจากนั้นก็ยกย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองและใหญ่ไปอยู่ในภายใต้แข้งแหกเสียวนั้นๆเสียก่อนก่อนที่จะใหญ่เข้าไปอยู่ในแข้งอื่นๆอีกภาคส่วนหนึ่งพวกเขาก็เข้ามาในรูปแบบคนงานเขามาเฮ็ดงานอยู่ในบริษัทของเวียดนามเป็นต้นว่าเขามาในเขตสัมปทานปลูกยางปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมก่อนในเบื้องต้นและอีกต่อไปก็ถือสัญชาติลาวชาวเวียดนามที่กล่าวมานี้พวกเขามีสิทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าประชาชนลาวผู้เป็นเจ้าของประเทศถึงแม้ว่าพวกเขาจะล่วงเกินขีดของประเพณีของคนลาวข่มขืนกระทำซ้ำเล่าลูกแสนล้านสาวของคนลาวผักลัดก็บ่ยอมแตะต้องเพราะย่านเสียความสัมพันธไมตรีของลาวเวียดและเดี๋ยวนี้เวียดนามก็เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนเงิน 3,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐจากการลงทุน225โครงการอยู่ใน16แขวงของลาวเมื่อพักรัฐหูสึกตัวต่อคำหยองโยสันเสริญที่ว่าเป็นอายน้องกันเขามิทักพักเสียนเหียนก็แบ่งกันกินนั้นแม่นก้นล่วงตามแผนกืนกินสัตว์ลาวและขยายตาดินของเวียดนามแล้วจึงหันมาขึ้นดีกับจีนที่เป็นประเทศสังคมนิยมเหมือนกันอีกอันนี้ก็บ่แตกต่างหยังกับคำที่ว่าหนีเสือไปพ่อแข่นั่นเองซึ่งเขียนออกมาเป็นคำโค้งสั้นๆดังนี้หนีเสือสัมผัสไปพ่อแข่หนีแตนผัดพ่อต่อหนีกอปลาขี้อ้นผัดไปหมุนปลาละเวียงเวียนเอ๋ยหนีจากต้นน้ำเกียงไปเอียงเอียงเครือตำแย่หนีจากคนสัมปะเจะผัดพบคนตัวตมหนีคำคมซ้ำอ้อยย่องพันเจอคำนาบคูหนีงูว่าโหดหายผัดไปพ่อขายมูสิงเดี๋ยวนี้ทางภาคเหนือของลาวแมนบริษัทจีนเป็นผู้สัมปทาน
ป่าดงอยู่ใสผู้เนื้อใดที่อุดมสมบูรณ์พวกเขาก็เป็นสัมปทานเอาหมดว่าแล้วทางเหนือเป็นจีนเป็นผู้สัมปทานแต่ทางใต้เป็นเวียดนามต่อไปลูกเล่าล้านลาวจะอยู่ใสจะมีบ่อนทํามาหากินได้คือแนวใดในอนาคตเพราะอีกบ่ดลลูกหลานของพวกเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นและก็จะต้องเป็นเจ้าการควบคุมอำนาจทางด้านการเศรษฐกิจในเบื้องต้นและก็ก้าวคุมอำนาจบริหารไปในทั่วประเทศในบั้นปลายอันนี้พรรครัฐได้คิดไว้ให้เขาแล้วแม่นบ่และอันนี้คือความสลาดซองไซของพรรครัฐแม่นหรือบ่หรือว่าหวงอำนาจเพื่อขายศาสตร์ลาวคนลาวของตนเองให้สิ้นซากสูญพันธุ์ไปโดยที่ศาสตร์ลาวคนลาวบ่ได้ทําการต่อสู้แต่อย่างไรได้เลยแบบย่อมจํานวนเป็นในตัวต่อไปแม่นคําถามขอเชิญท่านติดตามได้คําต่อไปนอกนั้นเนาะอยากถามอาจารย์ว่าการที่อันนั้นพรรครัฐให้สัมปทานให้บริษัทต่างชาติสัมปทานเนี่ยนะอาจารย์มันสัมปทานอย่างหลวงหลายในการขุดขนบ่เฮบ่สัมปทานที่ดินเฮ็ดปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันสิบ่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนขึ้นไปเรื่อยๆบ่รู้เรื่องว่าจังได๋อาจารย์เกี่ยวกับการให้บริษัทเอกชนของต่างชาติเขามาสัมปทานที่ดินขุดขนบ่อแฮสร้างเขื่อนต่างๆนี่มันก็เบิ่งได้ทั้งทางบวกและทางลบก็มีทั้งผลได้ผลเสียถ้าผลได้นี่ก็คือว่าถ้าหากพรรครัฐมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการด้านกัจจะการจัดตั้งบริหารคุ้มครองต่างๆสามารถควบคุมบริษัทต่างๆหันได้หรือว่าพรรครัฐมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถลงไปติดตามควบคุมการบริหารของทางบริษัทนะต่างๆแล้วก็เพื่อว่าให้เขาปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันเห็นบ่ถูกต้องครบถ้วนก็เพื่อบ่ให้มีการกระทบกระเทือนบ่หรือว่ามีผลเสียหายต่างๆเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมบ่หรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนบ่ต่างฝ่ายก็ต่างได้รับผลประโยชน์อันนั้นมันก็ดีเกี่ยวกับเรื่องผลเสียหายนั่นถ้าตรงกันข้ามถ้าพรรครัฐมีแต่อยากได้อยากได้แล้วก็เรียกร้องให้เขาเข้ามาว่าซั่นเถาะหลายเท่าใดก็บ่พอว่าโดยที่บ่คิดถึงผลใดผลเสียต่างๆสําหรับประเทศชาติและก็ลูกหลานของพวกเฮาในอนาคตนั้นมันก็เป็นอันตรายสําหรับประเทศชาติของพวกเฮาแล้วก็มันก็มีการเสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้วดังที่พวกเฮาเห็นในปัจจุบันนี้ได้เห็นบ่พรรครัฐบ่มีความสามารถและอันควบคุมกิจการของบริษัทสัมปทานต่างๆว่าของเวียดนามของจีนของเวียดนามบ่ของจีนบ่หรือว่าของต่างประเทศอื่นๆว่าซั่นเถาะครับว่ามันก็มีหลายอยู่ดอกอันพวกที่มาลงทุนอยู่ในลาวหากแต่ว่าบ่ล่วงหลายทอของอันเวียดนามกับจีนว่าซั่นเถาะมีแต่เรียกร้องให้เขามาลงทุนทําธุรกิจแบบเขาขอเพียงแต่ว่าเขาให้สินจ้างรางวัลให้สินบนต่างๆเพิ่นก็อนุญาตให้โหลดนะโดยที่ว่าบ่กวดกล้าคักแน่หั่นใช่บ่ให้เขาสัมปทาน30ปี50ปี75ปีหรือว่า99ปีจังซั่นเห็นบ่อันนี้มันก็เป็นอันตรายหั่นแล้วเว้ยเห็นบ่เท่ากันกับว่าย่อมขายประเทศของโตให้เขาไปโดยปริญญานี่แหละเห็นบ่อันนี้มันก็มีผลสะท้อนหลายที่สุดแหละเจ้าตัวว่าอันดินนี่นะเพิ่นก็มีแผนให้เขาเจ้าสัมปทานที่ดินอีกใหม่เด้ให้สัมปทานที่ดินให้สัมปทานในการตัดใหม่อีกตื้มมาอีกใหม่อาจารย์คิดเห็นว่าแนวใดอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องให้สัมปทานตัดตัดใหม่บ่หรือว่าสัมปทานที่ดินปลูกฝังตื้มนี่นะความเสียหายมันก็มีหลายเพราะว่าโดยเฉพาะแล้วประชาชนลาวมันก็แม่นอาศัยผืนแผ่นดินเป็นบ่อนทำมาหากินประชาชนลาว85%ก็แม่นอาศัยที่ดินปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หากินแบบปฐมประทานอยู่
ในเมื่อว่าดินดอนต้อนหญ้าถือว่าอันให้ต่างชาติมาเอาไปหมดแล้วมันก็มีปัญหาแล้วบ่บ่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะอันทานคำอวนบุพาอันที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไว้อยู่ในกองประชุมบางหนึ่งนี่ได้เพิ่นประชุมอันพนักงานคุ้มครองที่ดินแห่งชาติทั่วประเทศว่าซั่นเถาะประจำปี2011นี่เพิ่นก็ว่ามีผลเสียหายหลายกว่าผลได้ซั่นมันสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ในภาคส่วนกสิกรรมก็คือหมายความว่าในเขตที่ทำมาหากินของประชาชนนั่นแหละเห็นบ่ก่วมไปเอาป่าดงดิบป่าสงวนป่าป้องกันแหล่งน้ำก็ที่ทำมาหากินของประชาชนและผลเสียหายอีกอันนึงก็คือว่าในดินที่เพิ่นให้เขาสัมปทานมีการยกเว้นอีกมีการยกเว้นบ่ให้เสียค่าสัมปทานบัดนี้คันเว้าเรื่องมีการยกเว้นอันนี้มันอาจจะเป็นของพนักงานของเพิ่นเองเห็นบ่ของเจ้านายของเพิ่นเองที่ว่าพวกมีอำนาจบาดใหญ่แล้วก็ไปจองไว้เอ้าของข่อยเด้อจังซั่นเอาไปติดไว้เห็นบ่อันนี้ก็บ่ให้เสียค่าเห็นบ่แล้วก็พวกที่ถูกอันให้เซาสัมปทานหั่นราคาก็ถือเออ1เหรียญหา3เหรียญดอลลาร์นี่นะต่อ1เฮกตาร์บัดนี้ส่วนว่า4 5 6ดอลลาร์หั่นก็มีอยู่เป็นส่วนน้อยในปีนึงบ่หรือว่าอันนั้นอันในปีนึงว่าซั่นเถาะอันที่เกี่ยวกับอันนั้นบ่อยากอยากอยากมันมีบอนอันนึงอีกอันที่ว่าพนักงานของเพิ่นที่ว่าพนักงานของเพิ่นที่กำกับเป็นพนักงานวีซ่าเฉพาะนะที่ว่าอันกำกับเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองดินนี่นะอันทานปริกรทะลุงแสงจันทร์เห็นบ่อันนี้นี่เพิ่นก็กล่าวอยู่ในกองประชุมหั่นคือกันเห็นบ่ว่ามีผลเสียหายหลายย้อนว่า50ส่วน100ของที่ดินที่ให้เขาสัมปทานหั่นน่ะในจำนวน 2,000 โครงการนี่กวมเอาเนื้อที่ 400,000 เฮกตาร์โอ้เห็นบ่บัดนี้พวกนี้นี่บ่เฮ็ดหยังเลยพวกนี้บ่สร้างสายหยังเบิดมีตั้งแต่จองดินอันนั้นไว้เพื่อขายให้พวกอื่นเห็นบ่หมายความว่าเป็นแบบเสือนอนกินน้ำว่าซั่นเถาะผู้ใดให้กำไรหลายกำไรหลายข่อยก็ขายให้เพราะว่าในเมื่อว่าเพิ่นเรียกห้องคนเขามาสัมปทานหลายมีกฎหมายขึ้นมาแดพวกที่อยากมาน้ำลังก็แม่นพวกนี้ก็ช่วยโอกาสขายให้เห็นบ่ก็หมายความว่าได้เงินฟรีนะบ่ได้เฮ็ดหยังเห็นบ่ยังบ่ลงแห้งเลยยังบ่ลงแห้งฉะนั้นจังว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนปั่นป่วนอยู่ในสังคมคือกันคือเดี๋ยวนี้นี่นะเพิ่นบอกว่ามีคดีค้างอยู่ในศาลสั่นต้นนี้ถึง590คดีแล้วก็อยู่ในศาลอุทธรณ์หั่นมี142คดีและอยู่ในศาลสูงประชาชนสูงสุดหั่นมี77คดียังบ่ได้นับถึง37กรณีที่ว่าเขาส่งเขาใส่สภาเลยให้สภาเป็นผู้ไกลเกลี่ยกวดก้าวว่ามันเป็นอย่างไรเห็นบ่ฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัญหาทั้งสังคมปัญหาอย่างแหละปั่นป่วนเห็นบ่อันนี้แหละคันสิว่าอันนี้ก็เป็นผลสะท้อนอันแนวบ่ดีและจากการให้สัมปทานที่ดินนี่เจ้าอันที่ว่าเพิ่นเกี่ยวอันนั้นน่ะการสร้างเขื่อนอีหยังนี่แหละอาจารย์คือว่ามันหลวงหลายแสนเขื่อนอยู่ในบ้านเฮานี่อยากให้อาจารย์อธิบายอีกหน่อยดูเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนนี่ก็คือกันเห็นบ่แล้วก็การสร้างเขื่อนนี่คันสิเว้าก็แม่นอันคือที่พวกเฮาได้ฮู้จักกันอยู่เดี๋ยวนี้และโดยเฉพาะแม่นเขื่อนอันสยบุรีนี่นะกําลังสิว่าฟดฟื้นกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละมันกลายเป็นปัญหาสากลไปเรื่อยเขื่อนสยบุรีนี่นะแล้วก็มีละมันเฮ็ดให้คนหลายล้านคนที่อยู่ทางลุ่มแม่น้ําคลองสะเถาะได้รับความเดือดร้อนเห็นบ่บ่เพียงแต่ว่าในบริเวณอ้อมแอมเขื่อนเท่านั้นได้เห็นบ่แล้วก็เฮาก็สังเกตอีกอันนึงว่าในเขื่อนสยบุรีนี่นะเห็นบ่มีขอสังเกตอันนึงว่าอันนี้ของเพิ่นนี่นะอ้ายน้องลาเวียดคะแม่ของเพิ่นนี่นะเห็นบ่ที่ว่าเขาเม็ดฮักพักไม้เถียนก็ร่วมกันกินนี่นะเห็นบ่ก็แจกย้ายกันนี่บัดนี้พวกเวียดนามกับเขมรนี่บ่พอใจได้นี่เห็นบ่บ่พอใจว่าลาวสร้างเขื่อนคือหมายความว่าเป็นวิธีการที่โดดเดียวลาวให้หลายขึ้นนะว่าซั่นเถาะเพราะว่าพวกนี้บ่เอานําเด้เห็นบ่ท่วงให้ลาวนี่ต้องแม่นยุดหรือว่าต้องให้ศึกษาไปอีกสัก10ปีว่าซั่นเถาะให้ศึกษากันใหม่ก่อนที่จะให้สร้างเขื่อนนี้เห็นบ่ฮะผลกระทบอย่างรุนแรงถึงมิตรภาพของเพิ่นผู้ใดเห็นบ่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อนนี้บัดนี้เฮายังมาเบิ่งบอนว่า
การสร้างเขื่อนไสยบุรีนี่นะมันบ่เพียงแต่ว่าองค์การอันแม่น้ำคลองหันเห็นบ่แล้วก็กลุ่มปกป้องสภาพแวดล้อมแล้วก็บ่เพียงแต่ว่าประชาชนไทยแต่ทำการประท้วงเห็นบ่เพราะว่าการประท้วงต่างๆอันนี้มันก็ส่งผลสะท้อนให้แก่การสร้างเขื่อนอยู่ภายในประเทศคือกันเพราะว่าเป็นหยังว่าซั่นเพราะว่าอันความเดือดร้อนที่พวกนั้นเว้าหนะเห็นบ่ก็ยังบ่ทอความเดือดร้อนที่ภาครัฐได้เฮ็ดอยู่ภายในประเทศให้ประชาชนหั่นได้รับความเดือดร้อนเห็นบ่แต่ว่าพวกเขาบ่มีสิทธิ์ปากบ่มีสิทธิ์เว้าหยังเห็นบ่แล้วภาครัฐนี่ยกย้ายเขาไปตั้งถิ่นฐานบนอื่นแล้วก็บ่ได้ให้เงินบ่ได้ให้ค่าเสียหายเท่าที่ควรสร้างความยุ่งยากลำบากให้แก่เขานะไปสอกที่อยู่ทำกินให้เขาป้านี่ก็ยังบ่ทันแล้วเด้หลายๆบอนก็ยังบ่ทันน่ะเห็นบ่มีแต่เว้าซื่อๆเห็นบ่บ่ได้ให้หยังเขาทั้งโลกกล่าวประณามต่างๆอันนี้นี่ในโตนี่ก็แม่นอยากสิให้เห็นว่าประชาชนลาวหั่นยังทุกข์ยากลำบากที่สุดที่ภาครัฐหั่นได้เฮ็ดกดขี่ข่มเหงเขาหั่นนะเห็นบ่แม่นเพื่ออยากเยิ้งทั้งตัวนี้เด้อันส่วนใหญ่คือหมายความว่าโลกนี่นะกำลังเพ่งเล็งบีบหัดรัฐบาลลาวหั่นนะให้เห็นว่าอันความทุกข์ยากลำบากของประชาชนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดมาแบบให้มนุษยธรรมหั่นน่ะอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะคือหมายความว่าอยากสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือหมายความว่าการประท้วงของสากลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนของรัฐบาลในเขื่อนไสยบุรีหั่นมันส่งผลสะท้อนไปหารัฐบาลลาวว่าการที่รัฐบาลลาวสร้างเขื่อนอยู่ภายในประเทศหั่นเฮ็ดผลสะท้อนให้ประชาชนลาวหั่นหลายที่สุดโดยที่เขาปากบ่ไหลอ้ายบ่รังถามขึ้นอีกว่าเกี่ยวกับภาครัฐเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้นะประเทศนะกําลังสร้างสาพัฒนาหยังนี่นะจังได๋จังว่านั้นการค้ามนุษย์นี่คือจังว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทันทีว่ามันจะลดลงในกันอันนี้ของผู้เปิดอาจารย์ชวนได้โอ้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นี้พวกเฮาก็เคยได้เว้ากันมาหลายเทื่อแล้วไผก็เป็นห่วงเป็นใยไผก็สอกช่วยสอกวิธีแก้ไขเห็นบ่ครับผู้ที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หั่นเขาเองเขาก็พอรู้สึกว่าอันการเสี่ยงไปหาเวียกเฮ็ดงานทําอยู่ประเทศไทยหั่นเป็นอันตรายเห็นบ่ถ้าผู้โศกหายก็ถูกกักขังบ่ได้รับค่าจ้างถูกทุบตีทรมานเห็นบ่ถูกบังคับให้บริการทางเพศเห็นบ่เพราะว่าแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานหลีซ่อนเห็นบ่เฮ็ดเวียกเข้าเมืองผิดกฎหมายบ่มีสิ่งต่อรองแต่ว่าในปัจจุบันนี้เห็นบ่ก็ยังอันคนก็บ่มีเวียกเฮ็ดคนก็ยังไปสอกหาเวียกเฮ็ดอยู่ทั้งที่ฮู้จักว่าอันเป็นอันตรายหั่นนะ uh-huh. ปัจจุบันนี่นะมีถึง 4-500,000 คนเด้ที่ไปเฮ็ดเวียกอันแบบลบๆลีๆซ่อนเสื่องโตอยู่ในประเทศไทยหั่นน่ะเห็นบ่ครับผู้โชคดีก็พอได้เงินหั่นมาช่วยเหลือครอบครัวแต่ผู้ถูกข้อหายนี่ก็กลายเป็นผู้บริการทางเพศบ่เอ้ยเดี๋ยวนี้นี่ก็แม่นยึดพื้นที่ทั่วประเทศไทยหั่นแหละเห็นบ่กันสิเว้าก็ได้ก็เป็นหน้าละอายกันสิเว้าแล้วก็เมื่อมานี่นะในท้องเดือนมีนาผ่านมานี่พวกเฮาก็ได้ยินตัวข่าวเขาก็ลงเห็นบ่เป็นหน้าวิตกที่สุดที่ว่าการฆ่ามนุษย์คนลาวที่เขาส่งคืน150คนหั่นน่ะมีอายุ18ปีลงมาถึง119คนในนั้นหั่นเป็นแม่หญิง109คนเห็นบ่อันนี้นี่ก็เป็นหน้าสงสารที่สุดเห็นบ่บัดนี้คั่นมาเบิ่งถึงสาเหตุว่าเป็นหยังมันจะเป็นจังซี่เห็นบ่แล้วเขาเองเขาก็บอกว่าบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําบ่บ่ได้เข้าโรงเรียนบ่ความทุกข์ยากภายในครอบครัวบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเห็นบ่ฉะนั้นก็แทนที่ว่าจะแม่นอันจะต้องล่อถาตายว่าซั่นถาอึดอยากอยู่ก็เสี่ยงดวงไปนี่แหละดีกว่าสิอดตายว่าซั่นเกี่ยวกับการศึกษานี่ดิซั่นอาจารย์ทีนี้คือภาครัฐเพิ่นคือว่าขยายขึ้นไปเรื่อยๆจังได๋จังว่าเด็กน้อยบ่ได้เข้าโรงเรียนหลายแท้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานี่ภาครัฐเพิ่นก็เว้าได้ให้แล้วเว้ยขยายนั่นขยายนี่เพิ่นโอ้ยเก่งแม่นบ่เว้าเรื่องสิขยายนี่แม่นขอแต่ว่าเจ้ามีว่าซั่นนะข่อยมีน้ำโลดว่าซั่นซอกเจ้ามีโฮงเจ้าโฮงงานข่อยก็มีน้ำโลดเจ้ามีหยังข่อยก็มีน้ำโลดแม่นบ่หากแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังบ่ได้แม่นบ่เว้าซื่อๆแม่นบ่แล้วก็คันสิเว้าเรื่องงบประมาณคันสิเว้าเรื่องงบประมาณการศึกษาแม่นบ่แทนที่จะให้งบประมาณการศึกษาหลายเพราะว่าเพิ่นถือว่าบ้านเมืองสงบแล้วเด้เห็นบ่ประเทศชาติสงบเพิ่นก็โฆษณาอยู่เห็นบ่เป็นหยังจังให้งบประมาณการศึกษาหั่นน้อยแท้เห็นบ่
แล้วก็เอางบประมาณนั้นไปใส่ทางการอันรักษาอำนาจเผด็จการบ่เนี่ยนั่นเนี่ยนี่เห็นบ่ฉะนั้นอันนี้แล้วมันบ่คงกันเพิ่นประกาศว่าประเทศชาติเพิ่นสงบแล้วว่าซั่นเดี๋ยวนี้ดีสนุกสังสาธรรมากินเพื่อนสภาบ่พัฒนาประชาชนบ่บ่ให้เด็กน้อยได้ทําได้เฮียนอีหยังเท่าที่ควรปีนึงนี่นะบ่ต่ํากว่า 50,000 คนนักเฮียนนะพวกบ่ได้เข้าโรงเรียนพวกที่ตกหอกเห็นบ่ฉะนั้นพวกเรานี่นี่มันก็กลายเป็นคนเสียขาดคุณแล้วเว้ยเห็นบ่กลายเป็นคนนักเลงอันธพาลกลายเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์กลายเป็นพวกติดยาเสพติดต่างๆนี่แหละเห็นบ่อันสมเด็จเทียมบ่เพราะว่าอันบัดนี้ระบบการศึกษาโรงเรียนก็บ่พอในครูก็บ่พอเงินเดือนของในครูก็น้อยเอ้าจะสิไปให้การศึกษาอันนี้ขยายตัวได้จังได๋จะเว้าได้อยู่ว่าจะต้องขยายการศึกษาปฏิรูปการศึกษาฐานันทานิครับอีหยังก็บ่ได้เห็นบ่อันนี้แหละสาเหตุที่เฮ็ดให้การศึกษามันก็ล้าหลังเด็กน้อยก็บ่ได้เข้าโรงเรียนก็ย้อนว่าพรรครัฐหั่นเพิ่นบ่ให้ความสําคัญของการศึกษาของการสร้างบุคลากรสร้างคนภายในประเทศของตัวเองนี่และเพิ่นเว้าซื่อๆเห็นบ่ฉะนั้นมันก็ผลที่มันออกมันก็บ่คือกับความเว้าแล้วเว้ยนี่แหละมันส่วนใหญ่ก็ได้อยากขอท่านอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมนี่อาจารย์อันใดที่ว่าอาจารย์ได้เว้าผ่านทางเรดิโอของเฮาให้พี่น้องเฮาได้ยินได้ฟังขอเชิญอาจารย์อธิบายเลยเลยสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเอามาเว้ามื้อนี้ก็แม่นข้าพเจ้าเห็นอยู่ในเว็บไซต์ของพวกเฮาหลายคนที่ว่าอันอยู่ในรูปโดยเฉพาะอยู่ในแถลงการของพวกเฮาต่างๆหั่นน่ะเพิ่นก็คอมเมนต์อยู่ในหั่นว่าซั่นเถาะส่งเข้ามาหลายรูปแบบว่าซั่นเถาะทั้งหนาบคูทั้งจอบอ้อยผู้สิว่าโอ้ว่าซั่นเด้อยากเห็นเด้ว่าซั่นเด้ให้มาเมืองลาวเบิ่งแม่ว่าซั่นเด้คั่นว่าเก่งหนาว่าซั่นเด้เป็นหยังจังเว้าแต่ให้พรรคให้รัฐแท้ว่าซั่นเด้เพราะว่าพรรครัฐนี่ก็แม่นสร้างซาประเทศชาติดีหลายแล้วเดี๋ยวนี้ว่าซั่นเด้เป็นหยังจังโจมตีแต่พรรครัฐเห็นบ่บัดนี้มาในภาคส่วนที่ว่าจะจอบอ้อยแดกก็ว่าโอ้ให้เขามาสร้างซาประเทศชาติร่วมกันว่าซั่นเด้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พรรครัฐก็มีนโยบายแล้วต่อคนลาวนอกประเทศคั่นบ่เฮ็ดหยังพวกเฒ่าพวกแก่มานี่ก็สิให้เป็นอันสมาชิกสิให้เป็นประชาชนกิตติมศักดิ์ดอกว่าซั่นเด้อต่างๆนานาหมู่นี้แหละเห็นบ่คํานี้ฟังม่วนบ่แต่ว่าทั้งหมดหั่นนะแล้วเฮาก็อยากส่งข่าวหาพรรครัฐนั่นแหละว่าซะเถาะเออบ่เชิญๆเลยว่าอันถ้าว่าพรรครัฐหั่นนะฮักศาสตร์แพ่งเสื้อฮักบ้านเกิดเมืองนอนแท้ๆอยากสร้างสาพัฒนาประเทศชาติร่วมกันกับคนลาวที่อยู่ในต่างประเทศบ่ว่าซั่นแล้วก็เป็นหยังบ่กล้าออกมาโอร่มกับพวกเฮาเห็นบ่พวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวนี่มีทุนฮ้อนสามารถสอกหาทุนฮ้อนสามารถสอกหาบุคลากรพัฒนารับใช้ต่างๆเพื่อนำมาสร้างสาประเทศชาติร่วมกันเห็นบ่ทั้งๆที่พรรครัฐเองก็บอกว่าขาดทุนฮ้อนขาดอุปกรณ์ขาดพัฒนาเห็นบ่และสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเฮามีความสามารถหามาได้และพวกเฮาก็เคยเสนอให้ทุนฮ้อนให้พัฒนารับใช้ตกเป็นมูลค่าถึง67ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เสนอมาหลายปีเลยเสนอมาหลายเทื่อแล้วหลายปีแล้วเห็นบ่เพื่อให้อันพัฒนาทางด้านสิทธิและเป็นหยังเป็นหยังเพิ่นจังเสืออยู่เป็นหยังเพิ่นจะไปหาเหยียบห้องเอานำต่างประเทศเห็นบ่ซึ่งว่าอันเขาให้แล้วเขาก็ต้องมีผลประโยชน์เห็นบ่ทั้งที่ว่าพวกเฮานี่นะคนลาวคือกันเห็นบ่และมีเจตนาที่จะไปร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและก็อยากบอกพรรครัฐให้ทบทวนคืนอีกนะว่าบ่มีศาสตร์ใดดอกที่จะหักลาวคนลาวของเฮาหลายกว่าคนลาวของเฮาหักกันว่าฉะนั้นอันนี้อยากฝากถึงพรรครัฐนะว่าเป็นหยังจังบ่ออกมาโอร่มกับพวกเฮาสิย่านพวกเฮาเฮ็ดหยังถ้าว่าเก่งกล้าเอาแท้ๆเห็นบ่อันนี้อยากฝากความคิดความเห็นจังซั่นแหละเจ้าท่านอนันต์เฮาพี่น้องเอาวันนี้ก็สถานีออนไลน์ของพวกเฮาเป็นส่วนผักและกำลังทับเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่นข้าพเจ้าสมโพธิ์สายเสโดนเป็นผู้ดำเนินรายการก็เห็นสมควรแก่เวลาเนาะหน่อยก่อนที่จากกันไปก็อย่าลืมเขาหน่อยส่งขอความเข้ามาทางเว็บไซต์ของพวกเฮาตามเคยหั่นล่ะ www.lawfreedom.com เนาะแล้วผมเรียกคันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเปิดทุกท่านสบายดี
ียรสารรวยกันมานานและตามภาษาหากินกันแต่มาวันหนึ่งเกิดมีปากเสียงพิเทียงกันจึงรู้มันมีเอกสันเป็นขอนายน้ำเทวดาเลือกนายเงินพวกมันจะตายแต่ว่าตาของข้าเป็นนายผมเลือกนายฟังแล้วผมต้องงานนิจาเราเป็นลูกกำพร้าพอเลือกนายเหมือนกันคนบ้านคอยมีนายขี่ทิพย์หัวมือเป็นคนบ้านป่าขาดอนบ่หูเชื่อแถวแนวมันถึงพวกสูงพวกคอยให้น้อยมันพวกคอยจะไปเหมือนกันปอดไม่